สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟสีเข้มชาแนลนะคะเมนูอะไรนะเมนูมาม่าต้มโค้งนะคะมาม่าต้มโค้งนะคะพูดผิดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยหมาก็เห่ามาม่าต้มโค้งนะคะรสต้มโค้งนะคะก็ใส่ปลากระป๋องนะคะแล้วก็ใส่ผักชีเขาเรียกผักชีอะไรนะผักชีใบเลื่อยอะค่ะหรือใครจะเรียกอะไรไม่ทราบนะคะแต่พี่เรียกผักชีใบเลื่อยนี่นะคะแล้วก็เป็นรสต้มโค้งนะคะแล้วก็เอามาใส่ปลากระป๋องนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมื้อนี้ก็น่าจะแค่นี้นะคะทุกคนไม่รู้จะกินอะไรนะคะก็คงจะต้องกินมาม่าต้มโค้งแล้วนะคะอันไหนหมุนหน่อยหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ปลากระป๋องนะคะกระป๋อง25 บาทนะคะเมนูนี้ก็เป็นซื้อต้มโค้งแบบว่าเป็นกระป๋องมานะคะก็15 บาทซื้อร้านค้าหน้าบ้านนะคะปลากระป๋องอีกกระป๋องละ25 บาทนะคะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยอีก5 บาทนะคะทุกคนบวกดูนะคะว่าเมนูนี้เท่าไหร่นะคะ ก็ปลากระป๋อง25 บาทมาม่า15 บาท45 30 40 45 บาทนะคะทุกคนไม่คิดเครื่องปรุงนะคะ45 บาทนะคะประมาณนี้นะคะหน้าตาพี่ก็หั่นพริกไปหน่อยนึงนะชอบเผ็ดๆไม่เคยทำนะคะเมนูนี้นึกอยากทำขึ้นมานึกอยากกินก็เลยทำนะคะก็หน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนอาจจะมีเสียงน้องแทรกนิดนึงนะคะลูกสาวนะคะลูกสาวสี่ขาแทรกนิดนึงนะคะเห่าอะไรไม่ทราบเสียงดังเลยเมนูนี้ใครไปทำทานก็ได้นะคะเมนูเพี้ยนๆนะคะประมาณนี้นะอยากกินก็ตอนแรกว่าจะใส่ปลาแห้งมันไม่มีใช้เป็นปลากระป๋องแทนนะคะแล้วหน้าตาก็ประมาณนี้คลิปนี้2 นาทีกว่าสัก3 นาทีจะได้ไหมคะสัก3 นาทีเนาะดูกลับไปกลับมานี่นะคะทุกคนเดี๋ยวแบบนี้จะชัดนะเนี่ยก็จะเห็นเงาเจ้าของบ้านนะคะที่เห็นแดงๆนั่นเป็นพริกนะคะสีมันเริ่มจะไม่สวยแล้วใช่ไหมคะเนี่ยโอ้แต่ถ่ายนะคะโอ้แต่ถ่ายเดี๋ยวรสชาติก็จะเปลี่ยนนะทำเสร็จใหม่ๆก็ต้องทานเลยนะคะทุกคนมันจะได้รสชาติเนาะจะได้ซดน้ำร้อนๆ นะคะใครเคยกินบ้างเนาะเมนูนี้ใครเคยทำกินบ้างเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ทำครั้งแรกนะคะที่มาม่าต้มโค้งแล้วเอามาใส่ปลากระป๋องปกติจะมีแต่มาม่าต้มยำเนาะใส่ปลากระป๋องแต่ก็ยังไม่เคยทำนะคะครั้งแรกนะคะ3 นาทีพอเนาะ3 นาทีอย่างอ่ะวิจะ4 นาทีละงั้นเอาอีก4 นาทีนะคะเอาช้อนไปไหนอ่ะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะใครอยากทานก็ทำทานได้เลยนะคะที่บ้านนะคะ4 นาทีพอนะ4 นาทีพอนะเดี๋ยวจะช้าไอ้นี่ไปเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องกาแฟสีเข้มชาแนลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ